ผมเนี่ยคิดว่าเราต้องเริ่มนึกถึงแล้วก็คือประเทศจีนนะครับเรารู้ว่าจีนเขามีปัญหาเรื่องอสังหาริมทรัพย์แล้วมันจะเป็นปัญหาอสังหาริมทรัพย์ที่ยืดเยื้อด้วยแก้ยากด้วยแล้วมันมีผลต่อ wealth effect อย่างมากและมีผลต่อเศรษฐกิจเขาอย่างมากที่เราพูดกันจนกระทั่ง Moody's เนี่ย downgrade outlook อย่างที่เราเห็นนี่ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับถ้าคุณเนาเป็นผู้นำของจีนแล้วรู้ว่าภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันไม่เป็น engine of growth anymore นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาคุณสร้างหนี้มากเกินไปคุณสร้างบ้านมากเกินไปคุณสร้างโครงสร้างพื้นฐานในประเทศมากเกินไปแล้วตอนนี้คุณจะต้อง deleverage แล้วคุณต้องขายของเก่าทิ้งไปอีก 3-4 ปีตรงเนี้ยไม่มี growth แล้วไม่เหมือนเดิมไอ้ทรัพยากรตรงเนี้ยที่มีอยู่เขาคำนวณกันว่าภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนบวกเนี่ยบวกกับsupport industry เนี่ยตั้ง20%+ ของ GDP ถ้าตรงนี้มันฟุบคุณเนาจะเอาทรัพยากรตรงนี้ไปทำอะไรเพื่อให้ GDP โตก็มีการคาดการณ์กันนะครับว่าจีนจะต้องหันมาทำ manufacturing แทนคือผลิตสินค้าอุตสาหกรรมออกมาแทนผลิตเอามาทำอะไรเพื่อขายในต่างประเทศฉะนั้นมีความเป็นไปได้มากว่าภายในครึ่งหลังของปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยจีนจะกลับมาใช้การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเป็น engine of growth อย่างมหาศาลเมื่อทดแทนภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับตอนนี้เมืองไทยเริ่มมีคนบ่นกันว่าสินค้าจีนมันเข้ามาในประเทศไทยเยอะมากจริงไหมแล้วผ่านทั้งอินเทอร์เน็ตทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมันจะหนักกว่านี้ไงครับมันจะหนักกว่านี้นี่ตรงเนี้ยมันถึงจะทำให้ผมตั้งคำถามเรื่องการส่งออกของไทยนิดหนึ่งเหมือนกันว่าเราต้องไปแข่งกับของจีนน่ะลองถามคนไทยผู้ประกอบการสิว่าเราแข่งขันกับสินค้าของจีนได้ไหมถ้าเกิดเขาแรมป์อัพพวกนี้จริงๆเพราะเขามี economic scale มหาศาลเทียบกับเราใช่ไหมครับเขามากถ้าเขาผลิตในวอลลุ่มที่สูงมากต้นทุนต่อหน่วยก็เลยต่ำมากเราสู้ได้หรือเปล่านะครับแต่ผมสงสัยว่าถ้าให้ผมเดาเนี่ยผมจะเดาว่าผู้นำของจีนเนี่ยนะครับเขาคงจะต้องปรับ strategy ไปในทางนี้แหละถ้าเป็นผมก็นึกไม่ออกว่าถ้าผมไม่ทำอันนี้ผมจะทำยังไงครับงั้นไอ้ second half ที่ว่าเนี่ยมันถึงต้องดูไอ้การส่งออกที่ว่าเนี่ยถึงต้องดูจริงๆว่ามันไปได้จริงๆหรือเปล่าครับค่ะก็สองทางเลยนะอาจารย์เจอทั้งที่เราต้องไปเจอเขาข้างนอกแล้วก็เจอที่เขาส่งมาในประเทศไทยด้วยต้องคุณเราต้องไปคุยกับผู้ประกอบการไทยดูว่าสองเด้งเลยนะมันมีจริงไหมว่าที่สินค้าจีนเนี่ยเข้ามาเยอะมากในประเทศไทยมีจริงค่ะอาจารย์เพราะว่าที่ประเทศไทยอย่างเข้าทุกที่ประธานสภาอุตสาหกรรมให้สัมภาษณ์เองเลยค่ะบอกว่าตอนนี้คือ20กว่าอุตสาหกรรมกำลังเพิ่มไป30แล้วที่มาร้องกับสภาอุตสาหกรรมว่าไม่ไหวแล้วที่โดนสินค้าจีนราคาถูกเนี่ยเข้ามาดั้มราคาจนกระทั่งต้องปิดกิจการอย่างอุตสาหกรรมเหล็กเขาบอกว่าก็มีต้องปิดกิจการไปแล้วอาจารย์ครับอันนั้นยังอุตสาหกรรมหนักไงผมกำลังพูดถึง manufacturing แบบสินค้าสงสัยนะครับค่ะอาจารย์อย่างนี้แสดงว่าจีนเขาน่าจะผลิตในประเทศเขาหรือว่าเขาน่าจะย้ายฐานแล้วก็ไปผลิตในประเทศอื่นแล้วก็ส่งผ่านไปออกไปข้างนอกค่ะอาจารย์ผมสงสัยว่าไอ้ย้ายมาตั้งนานแล้วอ่ะแล้วก็คงย้ายบ้างต่อไปอ่ะแต่ไอ้ที่ผลิตในประเทศมันต้องผลิตครับคุณดาวเพราะผมย้ำเมื่อกี้ไงประเด็นปัญหาขึ้นในประเทศเดิมทีคุณไปสร้างบ้านแต่ตอนนี้บ้านคุณขายไม่ได้แต่ไอ้ทรัพยากรที่ใช้สร้างบ้านเนี่ยมันยังอยู่ตรงนั้นอ่ะคุณอยากจะแก้ปัญหาไงก็ต้องให้พวกนี้มาผลิตโน่นนี่นั่นแทนนะครับแล้วผลิตโน่นนี่นั่นแทนเนี่ยมันก็ผลิตเกินความต้องการในประเทศแน่นอนก็ต้องส่งออกนะครับค่ะมันเหมือนเครื่องจักรมันเดินเครื่องแล้วมันก็ต้องเดินต่อคือมันเครื่องจักรไงครับจากเดิมผลิตบ้านมาผลิตอย่างอื่นนะครับเราก็ต้องเอาไปขายต่างประเทศครับค่ะอาจารย์หรือมันก็ยอมนะครับถ้าเขายอมนะคือยอมให้ GDP โตช้าเขามีทางเลือกนะคือ1 reform ภาคอสังหาริมทรัพย์แต่อันนั้นก็ต้อง downsizing อยู่ดีนะครับระหว่างทำนั้นยอมให้ GDP โตช้าหรือระหว่างทำนั้นบอกโอเคงั้นผมไปส่งออกดีกว่าไปหารายได้ข้างนอกดีกว่าเพื่อไม่ให้ GDP โตช้าผมเกรงว่าเขาจะใช้ option 2นี้มากกว่าครับ ถ้าคุณใช้ออปชันนี้แล้วเกิดมีบางประเทศที่ไม่ไหวและตั้งกำแพงภาษีอะไรขึ้นมาแล้วอาจารย์นะตั้งกฎเกณฑ์ในการนำเข้าเรากล้าหรือเปล่าเรากล้าเหรอเรากล้าบอกว่าเอ้ยจีนคุณผมจะขึ้นภาษีของคุณน่ะภาษีสินค้าคุณน่ะเขาก็บอกเคงั้นนักท่องเที่ยวเขาไม่มานะอ๋อมีการแลกได้หรือเปล่าล่ะไม่ที่กลัวหรือเปล่าล่ะกลัวหรือเปล่าล่ะค่ะผ่านมานี่จีนส่งออกเงินฝืดนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยจีนกดเงินเฟ้อโลกมาตลอดนะสมัยทศวรรษต้นทศวรรษแรกของศตวรรษนี้อะครับจีนเป็นคนทำให้เงินเฟ้อต่ำทั่วโลกเพราะว่าเขาเป็น factory of the world นะครับค่ะเพราะว่าน้องคิดว่าแบบคนจะจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นในราคาสินค้าถูกคนก็จะซื้อของมากขึ้นอาจารย์ไม่เฟ้อเป็นเงินเฟ้อขึ้นมาป่ะฮะไม่เฟ้อไงฮะเงินมันไม่เฟ้อตรงข้ามมันไหลออกดิเพราะว่ารายได้มันออกไปที่จีนนี่มันไม่อยู่ที่ไทยครับอ๋ออันนี้เราคิดถึงแบบว่าถ้ามีสินค้าจีนเข้ามาในไทยเยอะราคาถูกๆเนี่ยเราก็จับจ่ายใช้สอยกันเยอะแยะเลยซื้อสินค้าไปดูดุลการค้าของไทยกับจีนสิครับจะตกใจว่าเราขาดดุลมหาศาลไอ้ที่ forecast ปีหน้าว่าดีอย่างง้นดีอย่างนี้ soft landing เนี่ยก็ต้องฟังหูไว้หูเหมือนกันบ้างถ้าอย่างนั้นครับอาจารย์คะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่อาจจะทำให้เราคาดเดาได้ค่อนข้างยากเหมือนกันก็คือเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยนะอาจารย์เพราะว่าดอกเบี้ยก็ของอเมริกาก็สูงเหมือนกันของเราก็ปรับขึ้นไปปีเนี้ยค่อนข้างแรงพอสมควร 2.5 อาจารย์มองตัวแปรอย่างนี้ไงบ้างคะในการที่เราจะคาดเดาได้ว่า GDP ปีหน้าจะดีหรือไม่ดีเพราะมันน่าจะเป็นตัวแปรอีกตัวหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจมันเดินลำบากอะถ้าแบบว่าต้นทุนทางการเงินมันสูงขนาดนี้ค่ะเราต้องแยก2เรื่องนะครับเอาเรื่องที่อเมริกาก่อนอเมริกาเนี่ยโอเคดูดอทพลอตล่าสุดของ Federal Reserve เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาจะลดดอกเบี้ย3ครั้งละ25 basis point ฉะนั้น 5.25 ถึง 5.5 ก็จะลงมาเหลือประมาณสัก 4% ครึ่งใช่ไหมครับนั่นคือที่ดอทพลอตเขา forecast ถ้าไปดู futures market ตลาด swapอเมริกาตลาดว่ามันก็ไม่ใช่ตลาดเนี่ยทำใจไปแล้วว่าจะลด6ครั้งตลาดเนี่ยอย่างที่ผมบอกไง price for perfection กะว่าโอ้โหเดี๋ยวจะลงเยอะแล้วสังเกตนะว่า 10-year bond yield เนี่ยก็ไหลลงมาแล้วจาก 5% ลงมาเหลือประมาณ 3.9 3.8 ใช่ไหมครับนี่ตลาดลดดอกเบี้ยให้แล้วอ่ะจาก 5 มาลงถึงประมาณ 3.75 ตลาดลดดอกเบี้ยไปแล้วถ้าลดทีละ25 basis point เนี่ยเหมือนตลาดให้ลด5ครั้งไปแล้วนะที่ลองเอ็นใช่ป่ะใช่ค่ะคราวนี้ไอ้ช็อตเอ็นมันต้องมาตามนัดนะถ้าไม่มาตามนัดเนี่ยมีปัญหาจริงไหมครับนี่คือที่อเมริกาฉะนั้นที่อเมริกาเนี่ยเขาไปละเขาโลกสวยไปละอันนั้นเรื่องของเขาละนะครับโอเคมาเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่าภาพมันตรงกันข้ามนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่คุณนาว่าก็คือปีนี้เป็นปีที่แบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ยเยอะมากคือขึ้นดอกเบี้ยเท่าตัวจาก 1.25 มาเป็น 2.5 เยอะนะครับขึ้นมาเท่าตัวทั้งที่เงินเฟ้อเนี่ยลงจาก 6% มาติดลบฉะนั้นดอกเบี้ยจริงเนี่ยเปลี่ยนมหาศาลเลยถ้าต้นปีเงินเฟ้อ 6% นะครับแล้วดอกเบี้ยนโยบาย 1.25 ดอกเบี้ยจริงมันติดลบไงครับมันติดลบ 4.75พอมาปลายปีตอนนี้เงินเฟ้อมันติดลบอยู่ถ้าหักกลับไปตรงเนี่ยกลายเป็นว่าดอกเบี้ยนโยบายกลายเป็นประมาณ 3% real จริงไหมครับนี่แบงก์ชาติเขาออกมาเถียงว่าไม่ใช่คุณอย่าไปดูไอ้ตัวเงินเฟ้อเลยต้องไปดูว่ารัฐบาลเขาไปอุ้มค่าพลังงานดังนั้นเงินเฟ้อไม่ได้ติดลบถึงไม่ได้ติดลบก็ตามมันก็ลงจาก6ลงมาเหลือเท่าที่แบงก์ชาติพูดเหลือ 0.5 หรือ 0.6 0.7 นั่นแหละใช่ไหมครับมันก็ยังถือว่าเป็นการลงที่เยอะมากของเงินเฟ้อแล้วสวนทางกับการที่ดอกเบี้ยขึ้นเยอะมากนั้นดอกเบี้ยจริงมันพุ่งกระฉูดเลยนะครับพุ่งกระฉูดเลยประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าดอกเบี้ยจริงที่เหมาะสมควรจะเป็นเท่าไหร่แบงก์ชาติเขายืนยันว่าดอกเบี้ยปัจจุบันเนี่ยเป็นดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.5 เนี่ยเป็นดอกเบี้ยที่เขาบอกว่า neutralเป็นกลางไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจไม่ได้กดเศรษฐกิจแน่นอนไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจเป็นกลาง ถามว่าทำไมถึงบอกว่าเป็นกลางเพราะแบงก์ชาติเขา forecast อันนี้ต้องไปดูในอนาคตด้วยนะครับเขา forecast ว่าปีหน้าเนี่ยเงินเฟ้อนะครับถ้าไปดูเงินเฟ้อพื้นฐานแล้วกันผมขออนุญาตถ้าสมมติไม่เถียงกันเรื่องของราคาน้ำมันราคาอาหารเนี่ยเอาดูเงินเฟ้อพื้นฐานเงินเฟ้อพื้นฐานที่แบงก์ชาติ forecast ในปีหน้าเนี่ยมันคือ 1.2 ค่ะดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยมันอยู่ที่ 2.5 ฉะนั้นแบงก์ชาติเนี่ยในใจบอกว่าดอกเบี้ยนโยบายจริงคือหักเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 1.3 นะครับซึ่งถ้าดูตรงนี้ก็ต้องบอกว่าตรงกับสมัยก่อนโควิดที่แบงก์ชาติเนี่ยมักจะพยายามตรึงดอกเบี้ยนโยบายไว้จริงเอาไว้ที่ประมาณ 1% กว่าฉะนั้นในใจของแบงก์ชาติเนี่ยอันนี้ใช่นะครับดอกเบี้ยนโยบายจริงมันประมาณ 1% นิดๆมันเป็นนิวทรัลแต่สมมุติว่าแบงก์ชาติคาดผิดแล้วดอกเบี้ยแล้วก็เงินเฟ้อพื้นฐานปีหน้ามันไม่ใช่ 1.2 แต่มันแค่ 0.5 ทำไมผมพูด 0.5 เพราะว่า6เดือนที่ผ่านมาถ้าคุณไปดูเนี่ยคุณจะเห็นว่าเงินเฟ้อพื้นฐานมันเฉลี่ยแค่ 0.5% เท่านั้นเองนะครับเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยต้นปีมันอยู่ประมาณ 2 ค่ะนะครับแล้วมันไหลลงมาเหลือ 0.5 แล้วมันติดอยู่ที่ 0.5 มาตลอดท่านผู้ฟังท่านผู้ดูใครไปดูเลยไปคำนวณมาเลยจะเห็นว่ามันจะเป็นประมาณนั้นอันนี้ถ้าเกิดเงินเฟ้อมันไม่ฟื้นปีหน้าเนี่ยแล้วอยู่ที่ 0.5 เนี่ยดอกเบี้ยนโยบายจริงมันจะ 2 นะครับไม่ใช่ 1 ฉะนั้นนโยบายดอกเบี้ยนโยบายจะไม่ใช่ neutral จะเป็น tightening จะเป็นตัวที่บีบเศรษฐกิจอันเนี้ยผมคิดว่าจะเป็นสิ่งที่เดี๋ยวก็รู้สักประมาณกลางปีหน้าถ้าสมมติว่าเงินเฟ้อพื้นฐานมันไม่กระเด้งขึ้นไปที่ 1.2 ที่แบงก์ชาติว่าเนี่ยก็คงต้องตั้งคำถามแต่แน่นอนว่าแบงก์ชาติเขาก็ยืนยันว่ามีกำลังซื้อเยอะแยะมีเงินเฟ้ออาจจะมาจากตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นเดี๋ยวไปดูกันผมคิดว่านี้ต้องไปดูกันจริงแต่ในใจผมสงสัยว่าเงินเฟ้อมันจะไม่เด้งขึ้นที่สงสัยไม่เด้งขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่า 1. เศรษฐกิจโลกมันไม่ได้โตเร็วขึ้นใช่ไหมครับเศรษฐกิจจีนก็จะโตช้าลงเหมือนกันแล้วเราก็ค้ากับจีนกับอเมริกานี่แหละเยอะที่สุดเศรษฐกิจยุโรปไม่ต้องพูดเลยเพราะว่าเขากำลังปริ่มที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยอยู่แล้วอเมริกากับจีนกับยุโรปรวมกันก็ 60% GDP โลกแล้วนะครับฉะนั้นแรงตัวนี้ผมไม่ค่อยเห็นว่าแรงเงินเฟ้อจะมาจากไหนสำหรับประเทศไทยเนี่ยดูก็รู้ว่าตลาดเนี่ยถึงคาดการณ์ว่าแบงก์ชาติปีหน้าต้องลดดอกเบี้ยใช่ไหมครับสักประมาณ50 basis point สัก2ครั้งซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกับที่ผมคิดว่าดอกเบี้ยนี่มันควรจะอยู่ตรงนี้มากกว่าตรงใกล้2มากกว่าใกล้ 2.5 ใช่ไหมครับแต่ว่าประเด็นคือว่าในช่วงจากวันนี้ไปถึงกลางปีมันไม่มีแรงอะไรไม่มี engine มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะครับคือนโยบายการเงินก็ตึงแล้วเริ่มตึงมาตั้งแต่กลางปีนี้แล้วผลกระทบมันก็จะเริ่มกระทบปีหน้านโยบายดอกเบี้ยสูงเนี่ยส่วนรัฐบาลเหรอนโยบายการคลังก็เพิ่งยื่นร่างงบประมาณก็ยังไม่มีแรงกระตุ้นอะไรเพราะรัฐบาลยังไม่มีเงินกว่าจะได้เงินมาก็สักเดือนพฤษภาคมใช่ไหมครับที่คาดว่าจะสามารถที่จะผ่านงบประมาณได้ฉะนั้นช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่ไม่มีอะไรมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเลยนะครับไตรมาส 2นักท่องเที่ยวก็ไม่มีค่ะฉะนั้นดูดีไม่ดีเนี่ยผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันจะอ่อนตัวต่อเนื่องไปเรื่อยๆลงไปถึงไตรมาส 2เลยแล้วถึงวันนั้นเนี่ยต้องกลับมาดูกันอีกทีว่านโยบายการเงินกับการคลังเนี่ยจะอยู่ในฐานะที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยเพียงใดนะครับค่ะแสดงว่าไตรมาส 1 ไตรมาสที่ 2 ปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจจะแผ่วเพราะว่าก็มาจากต้นทุนเงินที่สูงนะคะที่แบงก์ชาติตรึงดอกเบี้ยไว้ค่อนข้างสูงอาจารย์เป็นไปได้ไหมคะว่าแบงก์ชาติเนี่ยก็อาจจะแบบขึ้นดอกเบี้ยเยอะเนี่ยเพื่อที่มีพื้นที่ไว้เผื่อที่จะให้นโยบายการเงินเนี่ยได้ช่วยเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยแบงก์ชาติก็อาจพร้อมที่จะแบบว่ามีนโยบายผ่อนคลายมากขึ้นเป็นไปได้แบงก์ชาติเนี่ยตั้งใจแบบนั้นก็ได้นะคะก็ต้นปี GDP ตัวเท่าไหร่นะไตรมาส 1 2.6 ไตรมาส 2 1.8 ไตรมาส 3 1.5 แบงก์ชาติบอกว่า GDP ไทยโตได้ 3% เก็บไว้ทำไมอะครับไอ้ดอกเบี้ยสูงอะเพราะว่ามันโตครึ่งหนึ่งของ 3% แล้วนะตอนไตรมาส 3รออะไรอะครับคือรอก็ต่อเมื่อเชื่อว่าเศรษฐกิจมันเด้งฟื้นเองจริงหรือเปล่าแบงก์ชาติก็พูดแบบนั้นแต่คำถามผมคือนึกภาพนะครับคุณลองนึกภาพสิผมเป็นผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจไทยข้อมูลที่ผมเห็นในปีนี้ก็คือ GDP 2.6 1.8 1.5 GDP ข้อมูลเงินเฟ้อ6ไหลลงมาจนติดลบใช่ไหมครับข้อมูลรัฐบาลไม่มีเพราะว่าเลือกตั้งรัฐบาลไม่มีเพราะว่าช้ามากกว่าจะเลือกตั้งเสร็จแล้วผมขึ้นดอกเบี้ย 100% นะจาก 1.25 เป็น 2.5 มันดูแปลกเหมือนกันนะจริงไหมเรานึกภาพสิครับคิดแบบง่ายๆเลยเป็นคุณเอาขึ้นดอกเบี้ย 1% กว่าไหมในสภาวะการแบบนั้นแล้วโดยบอกว่าเพราะอยากจะมี policy space ผมนึกไม่ออกไงครับคือต้องมีความมั่นใจมากมากเลยว่าเดี๋ยวเศรษฐกิจเด้งเองไตรมาส 4เนี่ยเด้งเองผมไม่แน่ใจว่าไตรมาส 4 GDP จะเป็นยังไงอ่ะแต่สมมุติมันออกมา 1.5 หรือ 1 อีกเนี่ยนะก็หนาวเหมือนกันนะครับก็แสดงว่ามันก็จะไม่มีอะไรที่เป็นแรงส่งไปไตรมาสที่1กับไตรมาสที่2ปีหน้าเลยแต่เป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ว่าแบงก์ชาติคือจริงๆแบงก์ชาติก็มองว่าถ้ามี Digital Wallet มาเนี่ยก็อาจจะโตได้ถึงประมาณ 4.4% นะคะอาจารย์ไม่ครับล่าสุดฟอร์คัสแบงก์ชาติเขาใส่เขา 3.8 เอาเคสแล้วนี่ใช่ไหมเขามีให้2เคสแล้วนี่เราอย่าเอาพูด Digital Wallet เอาไม่ Digital Wallet สินะครับแบงก์ชาติเนี่ยเขาฟอร์คัสว่าไม่มี Digital Walletปีหน้า GDP โต 3.2 ไม่ใช่เหรอใช่ค่ะอาจารย์คำถามคือโตจากอะไรอ่ะ 3.2 เขาก็บอกว่าโตจากกำลังซื้อในประเทศการบริโภคใช่ไหมครับแล้วก็โตท่องเที่ยวแล้วก็โตจากเศรษฐกิจโลกฟื้นทำให้เอ็กซ์พอร์ตฟื้นครับค่ะแต่อาจารย์มองว่าเศรษฐกิจต่างประเทศมันยังไม่ได้ฟื้นโดยเฉพาะที่น่าห่วงคือจีนคือผมบอกว่า IMF เขาบอกว่าไงไปดูสิ IMF บอกว่าปีหน้าเศรษฐกิจจะโตช้ากว่าปีนี้ใช่ไหมครับและที่โตช้ากว่าปีนี้เนี่ยเพราะอเมริกามันจะโตช้ากว่าปีนี้ที่มันโตช้ากว่าปีนี้เพราะเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยตอนปลายปีมันค่อนข้างจะแผ่วมากเลยที่มันโตช้าเพราะว่าจีนก็ไม่ฟื้นดีเท่าที่คิดไว้เดิมเพราะเดิมทีเนี่ยปีนี้ GDP จีนจะโต 5% กว่าแล้วปีหน้าจะเหลือแค่ 4% ครึ่งนะครับผมไม่ได้ว่าเองอันนี้คือสิ่งที่หลายๆคนพูด World Bank ก็พูดในทำนองเดียวกันนะครับอันนี้เป็นไปได้ไหมว่าส่งออกเราจะดีเป็นพิเศษเลยทั้งเรื่องที่เศรษฐกิจโลกโตช้ากว่าก็คงเป็นไปได้แต่ด้วยเหตุผลอะไรนึกไม่ออกเหมือนกันยังนึกไม่ออกนะครับแล้วก็คุณเดากลับไปดูในช่วง5ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2019 2020 2021 2022 2023 5ปีที่ผ่านมา GDP ของไทยไม่เคยโตมากกว่า GDP ของโลกเลยแต่ปีหน้า IMF บอกว่า GDP โลกจะโต 2.9 แล้วไทยจะโต 3.2 เนี่ยนะก็เราจะต้องทำอะไรพิเศษมากเลยปีหน้าเพื่อไม่ให้พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ